ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเปิดแล้วเซฟแม่ตั๊กป๋าเบียร์อึ้งว่างเปล่าไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยนะครับก็ต้องบอกว่าตามที่เราทราบนะครับว่ามีการไปยึดเซฟนะครับจากนะครับแม่ตั๊กแล้วก็ป๋าเบียร์นะครับแล้วก็ทางแม่ตั๊กป๋าเบียร์บอกว่าลืมนะเซฟไม่ยอมให้เปิดนะครับที่แน่ๆนะครับตู้เซฟอันนี้เป็นตู้เซฟสำหรับเก็บนาฬิกาหรูซึ่งล่าสุดนี้นะครับก็มีข้อมูลข่าวออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าได้ทำการเปิดเซฟอันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีอะไรเลยเปิดได้แล้วเซฟแม่ตั๊กป๋าเบียร์หลังผู้เชี่ยวชาญใช้เวลาเกือบ1ชั่วโมงอึ้งไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยมีเพียงดันทรงนาฬิกาเท่านั้นเมื่อวันที่10ตุลาคม257นะครับพลตำรวจตรีวิทยาศรีประเสริฐภาพผบก.ปคบ.พร้อมตำรวจนะครับบก.ปคบ.นำ2ผู้เชี่ยวชาญมาเปิดตู้เซฟที่ยึดจากคดีนางสาวกรกนกสุวรรณเกียรติหรือว่าแม่ตั๊กและนายการพลเหลืองอาลามหรือว่าป๋าเบียร์ในข้อหาช่อโกงประชาชนณอาคารพิทักษ์สันติกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยมีนายพิชัยมาราศีนะครับทนายแม่ตั๊กร่วมสังเกตการผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการเปิดเซฟครั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญ2คนมาทำการเปิดโดยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงจึงเปิดออกมาได้หลัง2ผู้ต้องหาอ้างว่าจำรหัสไม่ได้ผลปรากฏว่าเมื่อเปิดออกมาได้พบว่าเป็นเพียงเซฟที่ว่างเปล่าเท่านั้นมีแต่หัวดันทรงนาฬิกาแต่ไม่มีทรัพย์สินของมีค่าหรือนาฬิกาหรูอยู่ในนั้นแต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเราดูนะครับหรือใครที่ติดตามหรือใครดูใน TikTok หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องติดตามหรอกครับก็จะเห็นว่านะทางแม่ตั๊กและป๋าเบียร์เนี่ยมีการออกมาโชว์เรื่องของทรัพย์สินเรื่องของเงินทองเรื่องของรถโดยเฉพาะนาฬิกาหรูเนี่ยครับบอกไปซื้อมาจำนวนเท่านั้นเท่านี้แล้วก็มีการมาเปิดตู้เซฟอันนี้เพื่อเอานาฬิกาใส่เอาไว้แล้วเปิดมาเนี่ยโอ้โหนาฬิกาเต็มตู้เลยล่าสุดนี้นะครับก็อย่างที่เราทราบนะครับว่าตำรวจเนี่ยได้ไปยกเซฟอันนี้มานะครับแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกให้นะครับทางป๋าเบียร์แม่ตั๊กเนี่ยเปิดเซฟตั้งแต่วันแรกที่ไปยึดมาแต่ทางแม่ตั๊กและป๋าเบียร์เนี่ยบอกว่านะครับตัวเองเนี่ยจำรหัสเปิดเซฟไม่ได้แน่นอนครับเมื่อจำรหัสเปิดเซฟไม่ได้สุดท้ายตำรวจก็ต้องใช้ขบวนการทางกฎหมายนะครับตามขั้นตอนจนให้ผู้เชี่ยวชาญมาทำการเปิดเซฟนะครับแต่เมื่อเปิดเซฟออกมาแล้วนะครับสิ่งที่หน้าก็คือไม่ได้มีนาฬิกาไม่ได้มีของมีค่าในนั้นเลยแล้วคำถามก็คือหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยแล้วตู้เซฟที่เห็นแล้วครับตอนที่ออกมาไลฟ์สดโอ้โหเอาเงินออกมาเป็นปึกๆเอาเงินอยู่ในตู้เซฟเยอะขนาดนั้นเอ๊ะมันหายไปไหนหมดเงินหายไปไหนหมดนะครับรถหายไปไหนเงินหายไปไหนอะไรหลายๆอย่างที่ออกมาตอนนี้กลายเป็นว่าเอ๊ะสรุปแล้วนะครับทรัพย์สินที่มีทั้งหมดอยู่ที่ไหนแน่มีจริงหรือเปล่าหรือว่ามีไม่จริงแต่ที่แน่ๆงานนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าน่าจะหนักอย่างแน่นอนเพราะคดีที่โดนเนี่ยเป็นคดีช่อโกงประชาชนก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายครับตอนนี้ก็พยายามที่จะสืบนะครับว่าทรัพย์สินอยู่ตรงไหนบ้างอะไรบ้างแต่ก็ยึดมาได้เยอะพอสมควรนะครับเห็นว่ารถเนี่ยนะครับก็มีทั้งรถที่เป็นเงินสดและรถที่เป็นเงินผ่อนนะครับแล้วก็รู้สึกว่าคนที่ใกล้ชิดนะครับกับ2คนนี้ก็ได้มีการหนีออกนอกประเทศหรือเปล่านะครับหรือยังตามตัวไม่เจอโอ้โหงานนี้ต้องบอกว่าต้องติดตามกันแบบยาวๆครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตฟังครับ